สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลกินต่อหัวเสือโลกเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี2567และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบูธกิจกรรมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมโดยมีนายชูการกุลมงษาสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต4พรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมนายพิพัฒน์กล่าวว่าตนนั้นมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจให้สร้างอาชีพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังได้ระบุว่ากระทรวงแรงงานพร้อมที่จะสนับสนุนเสริมอาชีพอิสระในทุกช่วงวัยให้มีการต่อยอดทางภูมิปัญญาใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีมาตรฐานสร้างรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถสร้างหลักประกันทางสังคมได้จากนั้นนายพิพัฒน์ได้เป็นประธานพิธีมอบเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมยกระดับฝีมือภายใต้โครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพกิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมและมีการคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่จะได้นำความรู้และเครื่องมือทำมาหากินที่ได้รับไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป